เราก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานกับยูหรอกยูต้องแบบห่างๆบ้างนะแม่เราไม่โอเคคนเราจะมีความรักอ่ะต้องอย่าใช้เหตุผลเยอะมันกลายเป็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็รักนะไม่รักก็คงแบบไม่คบคำว่าแฟนคืออะไรเคยบอกเขาว่าแบบอยากให้เขาไปลองเจอทุกคนถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ใครอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเลือกเขาที่จะแบบเป็นคนที่เราอยากมอบความรักให้ชิลิชิพี่ต้นขอถ่ายรูปให้หน่อยหนูก็เลยพี่ขอถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเจนเทอร์แมนมากๆก็มีค่ะใช่เรื่องนี้มีแบบถูกจริงมันอาจจะเป็นแบบใหม่มากๆสำหรับหนูอาจจะไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนวันบันเทิงทอล์กกับลิชี่ค่ะเหมือนที่หนูเคยบอกว่ามีแฟนก็จะให้เขามาเป็นเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นคือตอนแรกก็มีบ้างที่เหมือนเขาอะรู้สึกว่ากดดันจากสิ่งที่เราพูดเหมือนเขาเข้าใจว่าคำว่าครอบครัวหมายถึงแบบโหต้องมีครอบครัวกันหรือเปล่าเป็นครอบครัวกันแต่งงานหรือเปล่าต้องแต่งงานแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะเอาเขาไว้ตรงไหนจะให้เป็นเพื่อนสนิทแบบคนอื่นงั้นก็แบบนานๆเจอทีได้นะจะเล่นละครแล้วหายไปเลยนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นเหมือนครอบครัวเราที่แบบอยู่ในเซฟโซนเราที่แบบเราคุยมีปัญหาอะไรเราคุยได้ก็ต้องมาคุยกันเคยคุยค่ะเขาแล้วก็แบบเหมือนพอปรับเคลียร์เขาก็เลยอ๋อเขาแบบยังไม่ต้องเขาคิดมากไปเองเขาแบบเขาขอโทษอะไรเงี้ยหนูก็เป็นแบบโอ้หนูก็เป็นแบบเราก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานกับยูหรอกอะไรเงี้ยเป็นแบบแค่หมายถึงเปรียบเทียบเขาก็แบบเออเราก็เคยฟังยูสัมภาษณ์แล้วหนูว่าเห็นแล้วทำไมทำหน้าช็อกเคียวอะไรเงี้ยโอเคสรุปว่าเคลียร์กันลงตัวก็แล้วก็ดูแลเรามาตลอดรายการอิทธิฤทธิ์แฟนเดย์อะไรเงี้ยเป็น YouTube อะไรใน YouTube อะไรเงี้ยก็จะเห็นความมุ้งมิ้งก็รู้สึกว่าเป็นอีกหลายๆอย่างที่มันแบบใหม่กับตัวเราครอบครัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนบางอย่างก็แบบแม่ก็จะเป็นแบบดูแล้วก็ทักมาแบบหุ้ยแบบทำไมแบบเหมือนแบบหนูอย่าไปแตะตัวเขาเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่เคยคือแม่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเล่นกับคนอื่นเราจะแบบไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยใครแตะต้องตัวเราไม่ได้เราก็จะเป็นแบบรู้สึกว่ารักษาสเปซรักษาอะไรนิดนึงเลยค่ะแต่นี้แม่ก็จะเป็นแบบเหมือนแม่ก็จะยังเหมือนใหม่สำหรับแม่แม่ก็ใหม่เพราะว่าลูกสาวไม่เคยมีแฟนใช่ค่ะแล้วเหมือนน้าหรืออะไรที่เป็นแบบวัยรุ่นหน่อยที่เป็นน้องสาวแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นแบบก็เขาเป็นแฟนกันแบบนี้มันแบบถือว่าแบบไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วแต่เราก็จะแบบรู้สึกนิดนึงว่าแบบเอ๊ะหรือว่ามากไปเราก็จะแม่เราก็จะแบบบางทีเราก็จะแบบอยู่ต้องแบบห่างๆบ้างนะแม่เราไม่โอเคเขาก็จะเหมือนถ้าเจอแม่หรือว่าแบบในอะไรเขาก็จะเซฟเราด้วยค่ะเพราะเขาก็รู้สึกว่าอ่ะเขาก็แคร์ว่าแบบเราควรแบบเหมือนให้เกียรติเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเคยคุยกับเขาว่าแบบมองว่าเขาเด็กแล้วก็ยังต้องเจออะไรอีกเยอะแบบบุคลิกเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูอาจจะไม่ใช่ไทป์ที่เขาชอบเคยบอกเขาว่าแบบอยากให้เขาไปลองเจอทุกคนเจอแบบคนเยอะๆเจอแบบชอบคนแบบไหนหรือว่าเคยคิดว่าตัวเองแบบไม่รู้สิคะหนูแค่มองว่าบางทีแบบเด็กวัยรุ่นหรือหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะการมีความรักเหมือนกันที่แบบเหมือนแค่รู้สึกว่ารู้สึกชอบก็ลองแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่อะค่ะหนูอยากให้มันเป็นแบบถ้าชีวิตเนี้ยแบบเจอใครก็ช่างเจอผู้หญิงอีกแบบไหนก็ช่างถ้าเขาอะมองว่าถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ใครอีกแล้วอะไรเงี้ยค่อยลองมาคุยกันเคยคุยกับเขาว่าแบบมั่นใจได้ยังไงกับการที่แบบเลือกคนคนนึงในการเป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะคำว่าแฟนคืออะไรเขาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่ทำตามความรู้สึกหนูว่าทำตามความรู้สึกคืออะไรก็รู้สึกชอบแล้วแบบรักเขาไหมเขาก็บอกว่าก็รักนะไม่รักก็คงแบบไม่คบกันแล้วหนูว่าแล้ววันนึงความรักมันหายไปไหนเขาก็ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณมองเรื่องของเหตุผลมากกว่าความรู้สึกเคยมีคนทักหนูแบบนั้นค่ะว่าคนเราจะมีความรักอ่ะต้องอย่าใช้เหตุผลเยอะต้องเหมือนใช้ความรู้สึกแล้วเราถึงจะรักใครสักคนได้หนูก็รู้สึกว่าใช่เราก็เข้าใจนะว่าความรักคืออะไรถ้าวันหนึ่งเรารักใครมันคงแบบให้อภัยเขาได้ทุกอย่างแล้วสรุปความรักของลิชี่มันต้องใช้เหตุผลหรือใช้ความรู้สึกหนูเคยคิดมาตลอดว่าเรามีเหตุผลเยอะมากแบบต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเราอ่านไบเบิลมามันต้องเป็นแบบให้อภัยได้ทุกอย่างต้องนู่นนี่แต่พอเรามาแบบเลือกว่าเราจะแบบเป็นแฟนก๊อดหรือว่าแบบเลือกว่าคนนี้เป็นคนที่เราจะรักอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะเป็นแบบไหนนู่นนี่ก็ไม่สำคัญไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นตอนนี้เราก็แค่เขาเป็นคนที่เราอยากให้เขามีความสุข
เลือกว่าคนนี้เป็นคนที่เราจะรักมันกลายเป็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเขาเป็นคนที่เราอยากให้เขามีความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบให้ความรักเขาถ้าก่อนได้ยินอันนี้เดี๋ยวจะตัดให้ก่อนได้ยินเลยนะ เคยพูดกับเขาแบบนี้ไหมว่าแบบอยากทำให้เขามีความสุขไม่เคยคุยกันจริงจังอะไรแบบนี้นี่หลบตาสิครับป้าบอกว่าป้าอยากสื่อสารกับเสือสมาไม่ใช่หรอร่วมงานครั้งแรกเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เขาเลยด้วยซ้ำแบบเคยเห็นเขาในงานช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเจอทั่วไปเคยไปขอเขาถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะตอนนั้นเหมือน AR หนูชอบค่ะก็บอกว่าพี่ต้นน้องขอถ่ายรูปให้หน่อยหนูก็เลยพี่ค่ะขอได้รูปแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนมาเจอเขาทำให้เราเหมือนไว้ใจได้อะเหมือนเขาเป็นคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่สุภาพบุรุษเนาะแล้วก็เจนเทิลแมนมากๆเขาเซฟเราแบบมากๆแล้วหนูว่าบางทีถ้าเราไปอยู่ในสิ่งที่แบบถ้าไม่เซฟเลยอะค่ะมันก็จะกลายเป็นเราต้องเซฟตัวเองเราก็จะเป็นแบบเอ้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้แต่พอเรื่องนี้ด้วยพี่ใหม่ทุกคนเขาเหมือนแบบให้เกียรติมากๆแล้วก็แคร์เรามากๆเราเลยรู้สึกว่าเราไว้ใจที่จะแบบเป็นตัวละครเต็มที่และพี่เขาก็คือตัวละคร 100% อยู่แล้วเราเชื่อได้มันอาจจะเป็นแบบใหม่มากๆสำหรับหนูอาจจะไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนที่เป็นแบบฉากรักอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคนดูน่าจะได้เห็นอะไรที่แบบใหม่มากๆก็มีค่ะใช่เรื่องนี้มีแบบจุกจริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันคือความรักเป็นการแสดงออกความรักของแบบปริชาติกับสมาแต่มันไม่ได้เป็นจูบแบบที่ทุกคนเห็นเคยเห็นแน่นอนก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ฤทธิ์มาตลอดมันไม่ได้ง่ายเลยหนูก็พยายามมากๆฤทธิ์ก็แบบตั้งแต่มีคำติชมที่ผ่านมาแล้วก็รับมาทั้งหมดแล้วก็พยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูที่ให้หนูแบบได้ใช้เวลาได้ฝึกฝนในแบบ10ปีนี้ที่หนูอยู่วงการมาก็หวังว่าแบบทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการนี้หนูต่อไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนด้วยในการแบบใช้ชีวิตในการแบบฝึกฝนในการทำทุกอย่างค่ะฝากติดตามละครพระจันทร์แดงด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคาร20:20 น.ทางช่องวัน31ค่ะตอนนี้งงมากน้องพูดดีมากเก่งมากอ่ะที่ไม่มีช่องเข้าเลย